ไปดูเรื่องของคนส่งของกันบ้างเวลามีขนส่งมาส่งพัสดุใช่ไหมคะปกติแล้วก็จะกดกริ่งหน้าบ้านติ้งตองถ้าเกิดว่าไม่มีคนรับก็เขาก็จะไปพัสดุค่อยเวียนมาส่งใหม่วันพรุ่งนี้บางคนก็มีการโยนเข้าบ้านด้วยแต่กรณีนี้นะคะมีขนส่งเจ้าหนึ่งเขาโยนพัสดุเข้าบ้านค่ะปรากฏว่านึกอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยเหมือนโยนไปแล้วจะมีความผิดหรือเปล่าเออมีกล้องวงจรหรือว่าแอบไปเห็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่าก็เลยถือวิสาสะนะคะโยนของปุ๊บน่ะนี่โยนเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะแบบมองซ้ายมองขวาเอ้าเห็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่าบ้านหลังนี้ติดกล้องแฮะแต่เขาก็ใช้การสไลด์ไปนะไม่ได้โยนแบบโยนข้ามสไลด์ไปก็เลยถือวิสาสะค่ะเอ้าเปิดประตูเข้ามาแล้วก็หยิบพัสดุเดินออกไปใหม่แล้วก็รีบปิดประตูเลยนะคะเอามีหมามาด้วยนะฮะ ทีนี้เนี่ยพอเอาของออกไปปุ๊บเขาก็ยืนค่ะยืนรอเจ้าของบ้านออกมาเอาพัสดุทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเธอบอกว่าเธอมีลูกเล็กเธอเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านแล้วทีนี้ชงนมอยู่ก็เลยออกมาช้าเธอก็ตั้งข้อสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยกระทำการแบบนี้เป็นนโยบายของบริษัทหรอหรือว่าพนักงานเนี่ยเขาไม่เข้าใจนโยบายของบริษัทหรือเปล่าเธอก็บอกกลัวอันตรายนะคะเนื่องจากว่าอยู่กับลูกเล็กอะค่ะอยู่กัน2คนแล้วอยู่ดีๆมีคนเปิดประตูบ้านเข้ามาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขโมยขโจรเนี่ยจะทำยังไงเธอก็กลัวนะคะทีนี้ก็ถามไปยังพนักงานที่ส่งของแหละคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าตกลงตอนแรกโยนเข้ามาแล้วเนี่ยจะเปิดประตูเข้ามาเอาทำไมอีกหรือว่าเป็นเพราะว่าเห็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่าก็เลยกลัวความผิดหรืออาจจะเห็นเงาคนในบ้านว่าเอ๊ะตกลงมีคนอยู่ในบ้านนี่รีบวิ่งเข้าไปเอาแล้วก็ออกมารอหรือว่าคนส่งพัสดุเนี่ยเห็นน้องหมากลัวว่าส่งไปแล้วน้องหมาจะมากัดหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้หลายทางนะคะซึ่งล่าสุดเจ้าของบ้านค่ะเธอก็มีการติดต่อไปยังบริษัทแห่งนี้นะคะก็ตอนแรกเธอก็บอกว่าเธอถามไปแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพนักงานทำแบบนี้ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากบริษัทเลยส่วนตัวก็ไม่ได้อยากจะทำลายชื่อเสียงขององค์กรหรอกค่ะแต่เธออยากฝากข้อคิดให้กับลูกค้าทุกคนนะคะว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าสั่งของอะไรยังไงก็ล็อกประตูบ้านให้ดีๆเนาะโดยเฉพาะขนส่งที่มาส่งของเนี่ยยังไงก็รอนิดนึงก็ได้เพราะว่าอาจจะมีคนอยู่ในบ้านเขาอาจจะยุ่งๆอยู่ทำกับข้าวอยู่ผัดกะเพราอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะออกมาช้าก็รอนิดนึงถ้าเกิดว่ารอไม่ได้ก็ค่อยเอามาส่งวันถัดไปก็ได้นะคะ